การกระบะหัวร้อนอีกแล้วนะคะขับรถปาดกับแท็กซี่แต่ว่าครั้งนี้ถึงขั้นคว้ามีดสปาต้านะคะจะมาทำร้ายแท็กซี่กันเลยทีเดียวนะคะพี่แท็กซี่แกก็อกสั่นขวัญแขวนแล้วค่ะเออไอ้เหี้ยอ๋อนี่ค่ะนี่ดูปาดแล้วปาดแล้วเข้าแล้วชนไปเลยสัตว์เออน้องงั้นอุ้ยเบาจอดดิจอดดิเบียร์เลยเอาไว้ถือไว้ถือของไว้ถือของไว้เฮ้ยในมือนี่คือสปาร์ต้านะคะแท็กซี่ไม่ยอมเปิดลงมาแล้วค่ะใครจะเปิดโอ้โหมีดยาวขนาดนั้นดีว่าดีว่าประตูแกล็อกล็อกเลยล็อกเลยนะคะแล้วก็ไปแล้วไปแล้วค่ะนี่นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยวัดจันทองเอี่ยมอำเภอบางบัวทองนนทบุรีแถวบ้านคุณเลยคุณกำพูเออขับขับไปอย่าไปเจอแกนาเนี่ยนี่นะคะแท็กซี่ยังขับตามอีกเหรอไม่ถ้าเป็นผมเลี้ยวซ้ายแล้วนะไปแล้วใช่ไหมพี่แท็กซี่คนนี้ชื่อว่าพี่สุนทรเพชรฤทธิ์อายุ51นะคะขับสีชมพูขาวเนี่ยนะทะเบียนกทมนะคะก็เล่าว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นวันที่25ตอนประมาณเกือบเที่ยงตอนนั้นเนี่ยขับรถมากลับรถบริเวณเกือกม้าในหมู่บ้านบัวทองเพื่อที่จะเข้าซอยวัดจันทองเอี่ยมแล้วก็มีปิกอัพขับมาด้วยความเร็วแซงซ้ายตัดหน้ารถตรงยูเทิร์นแต่ว่าตัวเองก็เบรกนะเบรกตัวโกงเลยอ้าวแล้วก็หักขวาออกเพื่อให้รถเขาเข้าแล้วกันเพราะอยากเข้าพอเขาเข้าได้เขาก็ขับแล้วเบรกขับแล้วเบรกอยู่อย่างเงี้ยค่ะหลายครั้งเพื่อจะให้เขาชนท้ายให้รถแท็กซี่ชนท้ายนะคะอ้าวแกก็ขับมาเรื่อยๆจนมาถึงเกือกม้าแล้วก็ขับออกเลนซ้ายเพื่อจะหลบละไม่เอาละกระบะขับรถมาเบรกให้ชนท้ายอีกแกก็เลยโมโหสิทีเนี้ยก็เลยขับแซงตัดหน้าแล้วก็พยายามขับแซงนะคะเนี่ยค่ะก็แซงกันมาอยู่อย่างภาพที่เห็นเนี่ยนะคะพอมาถึงซอยวัดจันทองเอี่ยมเนี่ยนะคะรถกระบะซึ่งอยู่เลนขวาก็เบรกกระทันหันแล้วก็ขับตามอีกทีนึงพอแท็กซี่แกจอดกระบะก็ปาดหน้าเลยแล้วก็เห็นภาพอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะลงมาพร้อมกับมีดสปาร์ต้าแต่แกก็ไม่ยอมจอดแล้วนะแกจอดแต่ไม่ยอมลงนะคะแกก็กลัวอันตรายเนาะอ่ะฟังแกเล่าให้ฟังเพราะว่าตอนนี้คู่กรณีก็ไม่รู้ไปไหนแล้วนะคะแกอยากให้จับให้ได้ผมก็จอดเขาก็ตัดหน้าผมมาจอดเขาก็วิ่งลงมา2คนวิ่งมา2คนถือมีดสปาร์ต้ากันมาถึงจะควันผมผมก็เลยบอกถามว่าคุณตัดหน้าผมแล้วคุณตัดหน้าผมมาอย่างเงี้ยแล้วคุณจะมาทำอย่างนี้ได้ไงเขาก็เลยถอยไปแล้วก็ถีบประตูก็บอกว่าไอ้ฮามึงอย่ามาเล่นกับกูเล่นกับใครไม่เล่นกับกูอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับแล้วเขาก็วิ่งออกไปแล้วขับรถหนีออกไปออกไปทางซอยวัดไผ่เหลืองครับผมก็ตามไปเพื่อจะเอาทะเบียนรถตอนนั้นผมไม่ได้จดทะเบียนอะไรเลยเป็นรถอีซูซูไอ้เป็นรถคอกครับผมก็จำไม่ได้เลยว่าเป็นแบบไหนตอนนั้นกำลังวุ่นวายกันอยู่อยากให้ตามหน่อยครับพี่อยากให้ตามหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้มันโอกาสมากโอกาสมากมาทำกลางวันแสกๆอย่างนี้ถ้าเป็นตอนกลางคืนแล้วเราไม่ตายฟรีเอาพูดง่ายๆอย่างนี้พูดง่ายๆอย่างนี้ซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่สมควรให้เกิดนะครับอยากให้ตำรวจตามสักหน่อยเรื่องนี้น่าจะเปิดกระจกมาตอบเขาหน่อยนะว่าผมไม่ได้เล่นกับพี่ผมขับรถเล่นกับใครมาเล่นกับท่านอะไรอย่างเงี้ยหรออย่ามาเล่นกับกูไม่ได้เล่นเขาไม่ได้ถามค่ะพี่อันนั้นคือคำพูดที่พร้อมจะเป็นเรื่องเอาแล้วเขาไม่ได้ถามไม่ได้ถามค่ะเอาแล้วที่เขาพูดตอนผมเมื่อเช้าผมมาจากที่พักอ่ะระวังตัวให้ดีนะมึงนี่เขาไม่ได้อวยพรผมอ่ะเขาไม่ได้ห่วงคุณเลยค่ะโอ้ตายเนี่ยนะคะก็อย่าไปสู้ดีกว่าอย่างเงี้ยถ้าเจออย่างเงี้ยหนีดีกว่าแต่ที่แกขับตามคือจะเอาทะเบียนข้อดีอย่างหนึ่งนะที่ไม่ฟันไปที่กระจกรถอ่ะทะลุไหมหรือแทงนี่น่าจะทะลุจะเหลือนะเหรอสปาร์ต้าเนี่ยนะไม่ใช่กระจกรถไม่ใช่ไปกันกระสุนอะไรนี่ไม่ได้กันของมีคมมากมายใช่ไหมครับ